เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันขอเจริญพรญาติโยมนะนั่งตามสบายนะโอ้ก็เจอหนักๆมาแล้วใช่ไหมนู้นั่งก็เย็นเลยนะเย็นๆก็รับสินกันนะก็นั่งกันตั้งแต่ห้าโมงถึงหกโมงครึ่งนะแล้วก็ทำวัดกันอีกเนาะแล้วก็เอามาสวดมนต์นั่งสมาธิก็ถึงสี่ทุ่มครึ่งแล้วเนาะหนักอันนี้เอาเบาๆนะเอาเบาๆนะไม่ต้องหนักแล้วนะ นะเนี่ยคนที่นั่งอยู่นี่นะก็บอกถึงว่าเออมีความศรัทธามีความตั้งใจนะอย่างน้อยๆก็จะข้ามจากนิวรณ์น่ะนะถ้าเรามีเจตนามีศรัทธาจะข้ามนะนิวรณ์เนี่ยทางปฏิบัติของเรานี่แม่มันสว่างจริงๆนะมันถ้าเราโดนนิวรณ์มันน็อกไปเลยนะมันก็ยังหาทางไม่ค่อยเจอนะก็ต้องคนที่มานั่งอยู่นะมาฟังมาศึกษามาฟังมาปฏิบัติมารักษาศีลอยู่อย่างเงี้ยนี่แหละคือเทพบุตรเทพธิดาล่ะนะก็ยังดีนะก็มียังมีดึกๆไปก็ยังมีพวกเทวดานะพวกเทวดาเขาก็มาฟังด้วยนะเทวดาเขาก็จะมาฟังนะตอนนี้ก็เป็นพวกเทพบุตรเทพธิดาเป็นผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมกันนะก็มีทางปฏิบัติที่จะดับทุกข์กันเดี๋ยวเทวดาก็มาหาทางของเขานะแล้วก็มาหาทางดับทุกข์ของเขาเหมือนกันมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติจริงๆไอ้การจะหาความรู้หรือจะเข้าถึงพุทธศาสนาเนี่ยนะก็มีอยู่3 ทางทางหนึ่งก็คืออย่างพวกเราเนี่ยมาฟังเทศฟังธรรมนะกลับไปอ่านหนังสือนะหาน้องเนาะแต่เนี่ยทางที่หนึ่งนะทางที่สองก็คือเอามาปฏิบัติใช่ไหมทำแล้วก็มาปฏิบัติเพราะว่าถ้าเผื่อเราไม่ฟังมองไม่หาความรู้มาเราก็ปฏิบัติไม่ถูกนะปฏิบัติไม่ถูกก็มาปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วทีนี้ก็ไปปฏิเวทไปก็คือเข้าถึงสภาวะธรรมเข้าถึงธรรมะได้นะเราเข้าวัดมาก็ถึงมาทำบุญแล้วก็กลับบ้านเข้าวัดมาถือศีลแล้วก็ไม่รู้อะไรก็ยังลูกผีลูกคนอยู่นะแต่พอพวกเรามาอย่างเงี้ยนะก็ถือว่าเรามาถูกทางแล้วนะมาถูกทางแล้วเรานี่แหละคือผู้ที่จะเป็นพุทธมามกะที่สมบูรณ์นะเป็นชาวพุทธเป็นชาวพุทธที่ฝักใฝ่ในธรรมแล้วก็เอามาปฏิบัตินะอย่างนั้นธรรมะเนี่ยก็มีทั้งสัจธรรมมีสมมุติธรรมแล้วก็มีศาสนธรรมเห็นไหมเราก็เข้ามาเราก็ต้องเข้ามารู้จริงๆแล้วโลกใบนี้เนี่ยเราอยู่ด้วยอวิชชามันครอบงำเราไม่เห็นความเป็นจริงเรามักจะไปอยู่กับสิ่งสมมุติอยู่กับสมมุติธรรมไปติดไอ้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเนี่ยก็เรียกเนี่ยติดรูปมันอยู่ติดรูปติดวิญญาณติดตัวติดเราก็ไปติดอยู่เป็นสมมติธรรมทั้งนั้นใช่ไหมตั้งชื่อไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นใช่ไหมเราก็ไปแล้วสัจธรรมก็คือเราต้องรู้ว่าโอ้นี่โลกใบนี้นะมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุวิญญาณนะโอ้อันนี้เป็นสัจธรรมเลยเนาะมีเงี้ยแค่นี้มีอยู่แค่นี้เองที่เป็นสัจธรรมนะ
แต่ถ้าเผื่อมันรวมกันเข้าใบมันก็เป็นสมมติธรรมนะเป็นสมมติธรรมหมดถ้าเผื่อมันมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟสี่อย่างนี้ก็เป็นรูปเป็นเสียงเป็นรูปเป็นรูปนะเป็นรูปถ้าเป็นมันรวมกันห้าอย่างมันมีวิญญาณเข้าไปมันก็เป็นสมมติธรรมหมดเป็นขันธ์ห้าเป็นสัตว์ขึ้นมาเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นของไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงถ้าเกิดมาเป็นมีสิ่งชีวิตเกิดมานะมีมนุษย์มีสัตว์ขึ้นมาไม่เที่ยงเลยไม่มีอะไรเที่ยงเลยมีนะเป็นของไม่เที่ยงหมดนะนั่นคือสมมติธรรมตอนนี้เวลาเราใช้ชีวิตกันในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเสพใช่ไหมนะเป็นสังคมของเราเป็นเราก็เสพนะสังคมก็ว่าอะไรแล้วก็ว่างั้นเขาจะพาเราไปตรงไหนนะก็ไปตรงนั้นปู่เป็นสังคมเป็นธุรกิจนะเป็นธุรกิจเป็นสื่อเป็นอะไรเงี้ยมันก็ปรุงแต่งกันอยู่ตลอดเวลาฮะปรุงแต่งให้เราเสพให้เราอร่อยอร่อยกับมันเห็นไหมโลกใบนี้มันก็ครอบงำเราด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะอยู่กับสมมุติมาสมมุติของนู่นสมมุตินี่สมมุติภรรยาสมมุติลูกสมมุติเมียสมมุติแฟนสมมุติสิเงินทองสมมุติเพชรพลอยสมมุติเราก็ไปยึดไปติดไว้ดังนั้นเราก็เกิดความกังวลกังวายที่จะเสพกับมันใช่ไหมเสพก็มาเสพวันๆก็วิ่งหาแต่ลูกแต่เสียงแต่กินแต่รสแต่นะแต่สัมผัสพอใจไม่พอใจเฉยๆบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างไม่สุขไม่ทุกข์บ้างอยู่อย่างเงี้ยวิ่งหาเรื่องของกามบ้างนะกามบ้างวิ่งหาเรื่องของอยากได้นั่นอยากนี่อยากเป็นนั่นเป็นนี่ไม่อยากได้ไม่อยากเป็นอยู่อย่างเงี้ยนะเราก็อยู่อย่างเงี้ยกันนะแล้วก็โลกใบนี้ก็ครอบงำเรานะครอบงำเราผลิตนู่นผลิตนี่ให้เราเสพนะให้เราเสพแล้วก็โปรโมทโฆษณาเราก็เสพไปเขาว่าอะไรแล้วก็ว่านะขาดอะไรขาดสติขาดสมาธิเราขาดเลยขาดหมดจิตเราโดนครอบงำด้วยสังคมโลกใบนี้โดนโลกใบนี้ครอบงำเราไม่รู้เลยเราไม่รู้เรื่องเกิดมากี่ชาติกี่ชาติเราก็เกิดมาเงี้ยเกิดมาแบกไอ้ขันห้าเนี่ยแบกมันไว้ว่ามันเป็นเรามันของเราหาให้มันทุกอย่างหายมันกินหายมันแต่งตัวหายมันเที่ยวหายมันเล่นหายมันมีที่อยู่อาศัยนะหายมันยารักษาโรคให้มันไปเวลาป่วยเราก็ต้องไปโรงพยาบาลกันนะกวนกวายกันต้องเราไม่รู้เรื่องเลยเป็นอะไรไปเราก็ทุกหมดนะไม่มีเราก็ทุกอยากจะได้เราก็ทุกนะอยากกินดีๆนะอยากแล้วเราก็บางทีก็ทุกข์แหมจะต้องหาอะไรดีๆกินวะอยากจะแต่งเนื้อแต่งตัวเที่ยวลูกปัจจัย4เกี่ยวกับปัจจัย4จิตเราก็เลยโดนครอบงำเป็นสังคมของโลกนะโดนครอบงำไปเราก็มึนเราไม่รู้เรื่องโดนขาดสติมั้ยเราก็โดนจุงไปทางไหนแล้วก็ไปกันเขาจะจุงเราไปทางไหนก็สังคมก็ว่าไงก็ว่ากันนะเราไม่รู้สัจธรรมว่าจริงๆมันมีทางนะทางที่จะหลุดออกจากสิ่งพวกนี้เราก็ไม่รู้แม้แต่เราเป็นพุทธทุกศาสนาเนี่ยดึงเราออกจากสิ่งเหล่านี้ให้ได้แต่เราก็ออกไม่ได้เพราะเราขาดความรู้อวิชชามันครอบงำเราไม่รู้ทุกข์มันคืออะไรเราก็ไม่รู้เหตุแห่งทุกข์เราก็ไม่รู้จะดับทุกข์เราก็ไม่รู้ว่าจะดับยังไงไม่รู้จะทำยังไงวิธีการปฏิบัติเพื่อดับเราก็ไม่รู้นะเราไม่รู้เลยเราก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่เงี้ยเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะอันนี้นะเกิดตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายนะมันอยู่อย่างเงี้ยแม้บางทีเราก็ยังไม่รู้เรื่องเราไม่เคยเข้าวัดเข้าวาเป็นชาวพุทธที่ไม่เคยเข้าวัดเข้าวาก็ไม่รู้เป็นพุทธที่รู้แต่เรื่องเก่งทำบุญใช่ไหมรู้จักทำบุญพอเรื่องศีลนี่เราก็ไม่รู้แหละเห็นไหมไม่รู้ถ้าเรื่องภาวนายิ่งไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมอย่างพวกเรานี่พอเราเข้ามารู้แบบนี้นี่ถือว่าโอ้เป็นบุญมหาศาลแล้วนะเป็นบุญมหาศาลนะนี่แหละเราเริ่มรู้เรื่องของชีวิตแล้วเริ่มรู้ว่าเราจะทำชีวิตเราให้ดีขึ้นยังไงเราเริ่มรู้ว่าจะทำภพเราให้ดียังไงชาติเราจะดียังไง
ในอนาคตเราเห็นคนอื่นเขาเกิดมารวยเกิดมาสวยเกิดมาหล่อเขามีทุกอย่างเกิดมาเรารู้แล้วว่าจะทำยังไงทำให้แต่ทางโลกเขาก็บอกเอ้าอยากรวยก็ไปเรียนหนังสือสูงสูงเกิดมาถึงก็เอ้าเรียนไปเรียนหนังสือสูงสูงเดี๋ยวได้ไปได้อยากเป็นอะไรก็ได้เป็นไปนู่นไปนี่มาแต่ทางธรรมบอกแค่นั้นยังไม่พอยังไม่พอมีลาภมียศอะไรก็ยังไม่พอต้องทำต้องเป็นคนดีด้วยต้องทำให้กายเราดีวาจาเราดีจิตใจเราดีด้วยเป็นองค์ประกอบนะงั้นมนุษย์เราถึงสัตว์โลกก็วาดฝันเหมือนกับอยู่ในความฝันวาดฝันกันอยู่วันวันหนึ่งนะบางทีตัวเองไม่ดีเลยไม่เคยทำดีเลยนะทำแต่ความไม่ดีแต่จะเอาให้คนอื่นเขาดีบางทีก็โอ้ละเมอคนอื่นเป็นอย่างนู้นคนอื่นเป็นนี้แล้วมาดูตัวเองหรือตัวเองกระทำมันคนละเรื่องเลยก็ไม่ดีเหมือนกันนะงั้นก็เหมือนกับคนวาดฝันตกอยู่ในห่วงของโลกใบนี้นะเราไม่สามารถรู้เราไม่เคยรู้ว่าทุกเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะเราทุกวันนี้เราทุกมันเกิดการเกิดการแก่การเจ็บการตายนี่มันเป็นทุกนะนะการอยู่กับสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกไม่ได้อยู่กับสิ่งที่รักก็เป็นทุกใช่ไหมเราเห็นเราไม่รู้เราได้แต่ทุกข์แล้วตะเกียกตะกายหนีทุกข์กันอาลาภายศตะเกียกตะกายไม่ได้ไม่รู้จะได้ทางไหนเนาะก็ไปทำลายกันเอากายไปทำลายเอาวาจาไปทำลายกันเนาะเอาใจไปทำลายกันใช่ไหมไปจี้ไปปล้นไปขโมยบางทีเนาะไปคอร์รัปชันใช่ไหมเดี๋ยวนี้ทางโลกใบนี้ก็มีแต่เรื่องแบบนี้ไหมทำลายกันฆ่ากันง่ายให้ลายป้ายสีกันง่ายไหมง่ายนะง่ายที่ปนกันคอร์รัปชันกันเต็มไปหมดเห็นไหมเต็มไปหมดเห็นไหมไม่จะผิดในกามกันใช่ไหมผิดลูกผิดเมียผิดสามีเขาเห็นไหมใช้วาจาทำลายกันนะพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดเพราะจะพูดคำหยาบไปหมดเสพของมึนเมากันไปหมดเห็นไหมเห็นโลกใบนี้มันเจริญทางด้านนี้ด้านนี้หมดอีกหน่อยมีแต่คุกเยอะไปหมดคุกเยอะโรงพยาบาลเยอะมีอยู่แค่นี้คุกกับโรงพยาบาลเราจะสุขได้ยังไงสังคมโลกก็ไปมึนกันไปอยู่อย่างนี้ใช่ไหมงั้นพุทธศาสนาเนี่ยพระเจ้าสอนให้เราออกจากตรงนี้นะให้เห็นสัจธรรมความเป็นจริงว่าเรากำลังเป็นอย่างนี้นะเนาะให้ออกมาให้ได้นะหลุดออกมาท่านก็บอกวิธีการออกมาไหมท่านบอกว่าเราจะออกมายังไงไหมมาที่มาปฏิบัติกันมาทำทานกันมารักษาศีลกันมาภาวนากันเห็นไหมเนี่ยเราก็มาเข้ามากันพวกนี้เขาเรียกว่าบุญศีขามาทำได้ปฏิบัติได้ต่อพุทธศาสนาใช้เป็นบุญศีขาใช้ศีลห้าเป็นเครื่องอยู่ส่วนมากก็เป็นคารวาสผู้ครองเรือนเขาพืชปฏิบัติกันใช่ไหมอยู่บ้านแล้วก็ใช้ศีลห้ารู้จักทำทานรักษาศีลห้าแล้วก็ภาวนาชาพุทธนะโดยทำสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาอย่างเงี้ยนะจนพอพระภิกษุสามเณรเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมก็เป็นพวกที่พระภิกษุสามเณรเข้ามาประพฤติมาปฏิบัติกันใช่ไหมก็เป็นพวกที่ออกจากกามออกจากกามเลยนะเป็นออกจากกามไม่มีเรือนแล้วเห็นว่ากามนี่เป็นเครื่องยังผูกมัดเรามีเหตุมีปัจจัยปฏิบัติมาดีๆพอเห็นสวยเห็นหล่อขึ้นมาก็หลุดไปเลยเห็นไหมเห็นไหมบางทีเป็นเทวดาเป็นพรหมแล้วยังไม่ออกจากกามเนี่ยก็ไม่ได้ใช่ไหมงั้นต้องกามนี่ก็เป็นตัวสำคัญนะงั้นเราก็ต้องงั้นพอเรามาปฏิบัติใช่ไหมปฏิบัตินะคนที่มาเข้าวัดมาเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยจึงถือว่าเป็นคนที่มีบุญมากนะนี่แหละเป็นคนที่มีบุญมากเลยนะเข้ามาเห็นความเป็นจริงเข้ามาปฏิบัติบางคนเข้ามาก็ยังมึนอยู่นะมึนเข้ามาก็ไม่รู้อะไรนะไม่รู้อะไรเลยเข้ามาก็ยังอยากจะทำอะไรตามใจเราใช่ไหมอยู่เราอยู่ทางโลกนี่เราต้องตามใจเราใจเรามันวิ่งหาแต่ว่าจะต้องสุขนะฉันต้องพอใจแต่พอมาปฏิบัติเนี่ยมันจะฝืนเข้ามาฝืนแต่เราพยายามเอาชนะนะเราต้องมีความศรัทธานั่นเองศรัทธาในพระพุทธในพระธรรมพระสงฆ์นะ
ศรัทธาความศรัทธาเนี่ยมันจะเป็นตัวกำลังส่งเรานะกำลังส่งให้เรามีความเพียรแต่เราพยายามหาสิ่งที่ไม่ดีเข้าจิตใจเรานะแล้วก็ไปทำลายความศรัทธานะบางทีแล้วก็เสื่อมเห็นวัดเป็นอย่างนั้นมั่งไม่อยากเข้าวัดนี้นะไปบางทีก็เอาเสื่อมในพระสงฆ์มั่งอย่างงุ่นอย่างนี้นะเสื่อมเอาธรรมะมาใช้ธรรมะหากินกันมั่งเอามาทะเลาะกันมั่งอะไรกันมั่งนะไอ้เสื่อมแบบนี้ใช่ไหมมันก็เสื่อมไปใช่ไหมเสื่อมแล้วตัวเราเองก็พลอยเสื่อมไปด้วยเราก็เสื่อมจากธรรมแต่ธรรมะไม่เสื่อมธรรมะไม่เสื่อมนะธรรมะไม่เสื่อมยังไงก็เป็นอยู่เพราะธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติธรรมะคือผลแห่งการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติเห็นไหมเราฝืนไม่ได้ธรรมชาตินี่เราฝืนไม่ได้เลยเราใช้เขาดูแลเขาเข้าใจเขาไม่ว่าจะดินน้ำลมไฟอากาศเนี่ยเดี๋ยวนี้เสียหมดเลยใช่ไหมเสียหมดถ้าเผื่อเราเห็นในหลวงนะในหลวงรัชกาลที่9นี่ท่านเข้าใจเรื่องนี้ท่านเห็นท่านเข้าใจธรรมะแล้วเขาจะเข้าใจว่าประชาชนของท่านจะสุขได้ก็ด้วยเรื่องของดินน้ำลมไฟอากาศดีๆน้ำดีดินดีอากาศดีป่าดีใช่ไหมพืชพันธุ์ธัญญาหารก็ดีใช่ไหมพวกนั้นก็รู้นี่แหละประชาชนจะสุขได้โดยตรงนี้ไม่ได้สุขได้ด้วยเศรษฐกิจดีไอ้ต้องเศรษฐกิจต้องโน้ตไปหัวโตเท้ารีบไม่ได้ต้องฐานดีก่อนนั่นให้ฐานดีต้องเอาแต่ธรรมชาติให้ดีก่อนถ้าดินดีน้ำดีท่านไปทำหมดเลยไหมในหลวงนะไปทำหมดเลยท่านใครไม่ทำเราทำเราไปทำนะในหลวงไปทำดินให้ดีไปทำน้ำให้ดีไปทำป่าให้ดีไปปลูกป่านะปลูกป่าเมื่อสิ่งเหล่านี้ดีไหมอากาศมันก็ดีไหมอากาศก็ดีนั่นก็คือความสุขของมนุษย์ของโลกใบนี้ของสังคมพืชพันธุ์ธัญญาหารก็ดีนะดินดีน้ำดีป่าดีนะอากาศก็ดีนะจากนั้นท่านก็ส่งเสริมเห็นไหมส่งเสริมศาสนาทุกศาสนาไม่ว่าจะพุทธไม่ว่าจะคริสต์มุสลิมไม่ว่าจะศาสนาอะไรท่านส่งเสริมเพราะถือว่าศาสนาเป็นของดีหมดเป็นของทำให้มนุษย์เนี่ยเป็นของดับทุกข์ได้เป็นของทำให้มนุษย์เนี่ยเจริญได้มีความสุขได้นะท่านก็สนับสนุนศาสนานะทุกศาสนาท่านไม่ประชาชนจะนับถือศาสนาใดก็ได้หมดนะสมัยก่อนนี่สมัยอยุธยาเนี่ยเห็นไหมโอ้โหพวกคิดมั่งไหมพวกคิดพวกโปรตุเกสถือคิดเข้ามาพวกญี่ปุ่นมั่งพวกจีนมั่งพวกแขกมั่งเข้ามานะเข้ามากันทำการค้ากันอะไรกันมาอยู่มีหมู่บ้านที่อยุธยามีหมู่บ้านหมดเลยไหมมีวัดคิดมีวัดพุทธมีวัดมุสลิมมีอะไรโอ้โหเก่าๆอยู่เยอะเลยเนาะเราก็เห็นเขาเข้ามาถึงเขาก็ศรัทธาโอ้อยุธยาเนี่ยมีเจดีย์เข้ามาทางน้ำนะเข้ามาทางแม่น้ำเนี่ยนะเมื่อก่อนนั้นเดินทางทางน้ำกันเข้ามาโอ้มีเจดีย์เขาศรัทธาโอ้นี่มันสวรรค์นี่สวรรค์มาแล้วไม่กลับประเทศตัวเองวะมาอยู่ที่อยุธยากันแล้วก็ทุกคนก็มีศาสนามาใช่ไหมกษัตริย์ก็สนับสนุนจะสร้างวัดจะสร้างหมู่บ้านก็มีหมดหมู่บ้านญี่ปุ่นหมู่บ้านอะไรมีหมดเลยที่อยุธยานะมีหมดเวลาไปเราจะเห็นเลยโอ้มีหมู่บ้านญี่ปุ่นด้วยมีหมู่บ้านโปรตุเกสด้วยนะหมู่บ้านมุสลิมก็มีนะเราก็ต้องเข้าใจนะพุทธศาสนาเจริญหรือศาสนาเนี่ยมีมานะตั้งแล้วก็เป็นของดีเป็นของที่กษัตริย์ก็สนับสนุนนะสมัยก่อนนี่สนับสนุนนะก็อยู่กันยังมีความสุขก็ไม่เอาไปทะเลาะกันไม่เอามาตีกันจริงๆมันกิเลสของมนุษย์เวลาจะตีกันก็อ้างศาสนาอ้างโน่นอ้างนี่นะว่าศาสนาอย่างงู้นศาสนาอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้เนาะงั้นประเทศที่เขามีสงครามนะเขามีสงครามมีไม่มีความสุขเนี่ยก็คือเรื่องของศาสนาเดี๋ยวนี้เรื่องของศาสนาเรื่องของอำนาจนะเรื่องของอำนาจแย่งอำนาจกันนะ
เรื่องของศาสนาสรุปแล้วจริงๆก็เป็นเรื่องของกิเลสมนุษย์เท่านั้นตัวกิเลสตัวตัณหานั่นคือตัวเหตุแห่งทุกข์หมดเลยนะนะแล้วตัวกิเลสตัณหานี่เป็นตัวสำคัญเลยมันเกาะกินอยู่กับจิตใจมนุษย์แล้วมันจะเป็นทำลายมนุษย์เป็นตัวทำลายมนุษย์นะเราเกิดมาเนี่ยมันตามเรามาแล้วเนอะมันตามเรามาแล้วเนาะพอเกิดมาร้องแว่แว่นั่นแหละกิเลสร้องด้วยกิเลสแล้วร้องด้วยกิเลสแล้วไม่พอใจก็ร้องแล้วอยากจะกินอะไรก็ไม่ก็ร้องแล้วแว่แว่อะไรอะไรก็ร้องก่อนแล้วไหมมาแล้วก็เด็กๆจริงๆกิเลสเนี่ยมันอยู่กับเราเนี่ยงั้นไอ้กิเลสนี่เป็นตัวสำคัญเจตนาจริงๆนะคือการดับทุกข์ก็ไปดับที่ตัวเนี้ยไปสลัดตัวเนี้ยกิเลสตัณหาตัวเนี้ยที่มันเป็นเหตุให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เราเอาออกมันไม่ได้นะมาก็ยิ่งอวิชชามันครอบงำยิ่งไม่มีทางรู้ไม่มีทางไม่เป็นคนไม่มีศาสนาทะเบียนบ้านเป็นพุทธจริงหรือเป็นศาสนาแต่ถ้าไม่รู้เรื่องอันนี้ก็เอาไม่พยายามเอากิเลสออกมีแต่ปกมีแต่ความอยากสังคมโลกมีแต่ปกกิเลสเราเอาอยากมากๆนะปกให้เราอยากโปรโมทโฆษณาให้เราอยากเห็นไหมอยากได้นู่นได้นี่อยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้แฟนอยากได้อะไรมันหาทางโลกก็หาให้เราสังคมโลกก็เดี๋ยวก็จัดการให้เป็นการค้าขายเป็นธุรกิจเป็นอะไรไปแล้วเนาะด้วยเหตุนี้ไงที่เราเข้ามาเนี่ยถ้าเราไม่หมั่นมาทำมันมารักษาศีลมันมาทำทานรักษาศีลมาภาวนากันเนาะเราจะเอากิเลสเราออกไม่ได้แล้วเราจะปราบไม่ได้เลยนะปราบไม่ได้เราไม่มาเจริญมรรคที่เกิดกับเรานะมรรคมีการรักษาศีลมีการภาวนาเห็นไหมมรรคกิเลสมันก็ออกไม่ได้สลัดไม่ได้สลัดไม่ได้จิตมันก็ขุ่นมัวอยู่เงี้ยนะเหมือนหลอดไฟเนี่ยนะถ้าเราซื้อมาใหม่ๆโอ้ไฟมันสว่างนะสว่างดิพอมันใช้ไปนานๆมันมีฝุ่นมาเกาะมีอะไรมาเกาะเห็นไหมมันก็เริ่มไม่สว่างไม่มีแสงสว่างไม่มีอะไรใช่ไหมแล้วถ้าเราไม่ทำถ้าเผื่อมันไฟมันก็เริ่มเสื่อมเริ่มอะไรใช่ไหมนี่ถ้าเราไม่ทำพยายามทำให้มันเกิดพลังขึ้นมาข้างในพลังของแสงขึ้นมาคือการทำสมาธิหมายคือการภาวนาเนี่ยทำให้แสงทำให้มันมีพลังขึ้นเนี่ยไฟมันก็จะมาสว่างลุกสว่างเห็นไหมจิตเราก็เหมือนกันเหมือนอย่างเงี้ยถ้าเราไม่หมั่นมาประพฤติมาปฏิบัตินะไม่มารักษาศีลมาเจตนาที่จะละความชั่วละนะมากระทำความดีมาทำจิตใจให้ผ่องใสนะเราจะโดนไอ้กิเลสตัณหาเนี่ยมันครอบงำเรามันจับเราอยู่หมัดเลยนะงั้นการเข้ามาทำด้วยความศรัทธาด้วยความเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเกิดความเพียรขึ้นมั้ยพอรู้แล้วพอรู้เราได้ฟังเทศฟังธรรมได้อ่านเห็นความเป็นจริงของไอ้ตัวกิเลสไอ้ตัวตัณหานี่แหละนะกิเลสคือความโกรธความโลภความหลงตัณหาคือตัวอยากเนี่ยนะอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอยากกามอยากได้นั่นได้นี่อยากเป็นนั่นเป็นนี่ไม่อยากได้ไม่อยากเป็นนะแล้วก็ทำให้เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นต่างๆเข้ามาตัวเราของเราของกูหมดอะไรก็เป็นของเราก็เกิดการกระทำกรรมขึ้นมานะตัวเนี้ยสำคัญเลยนะตัวเหตุแห่งทุกข์มันไปทำกรรมทำกรรมดีกรรมชั่วมั่งอะไรพวกแต่สรุปแล้วมันมักจะไปทำกรรมชั่วไปทำกรรมชั่วนะเพราะว่าเราขาดวิชานะเราไม่มีวิชาคือตัวจะทำลายกิเลสดังนั้นการเข้ามาเนี่ยนะเข้ามามาถือศีลมาถือศีลมาทำทานมาภาวนานี่จึงพูดได้เลยว่าพวกเรานี่มีบุญมากนะนี่แหละคือคนมีบุญคนที่มาหมั่นขัดเกลาเราต่อไปอนาคตพูดได้เลยนะพูดได้เลยว่าคนที่จะไปเกิดดีนะก็คือนี่แหละที่นั่งเห็นกันอยู่นี่แหละนะมีโอกาสที่จะเป็นคนดีเป็นผู้เจริญเป็นผู้ประเสริฐนะไปสวรรค์ใช่ไหมไปสวรรค์ไปนิพพานก็พวกเราเนี่ยแหละนะนอกนั้นไม่มีทางเราจะไปทางโลกได้เนี่ยไม่มีทางเลยนะขอให้รวยต่อให้สวยต่อให้หล่อต่อให้ทั้งไหนทุกอย่างก็ไปไม่ได้ยิ่งพาเราไปตรงนรกใหญ่
นอกจากทางนี้เท่านั้นนะที่เราจะพาขึ้นอย่างนั้นการมาถือศีลเนี่ยเราก็ต้องรักษาศีลให้ดีนะพวกเราต้องดูแลศีลของเราเนาะนั่งดูแลศีลของเราศีลเราต้องศีลก็คือผู้ที่มาถือศีลมารักษาศีลมารับศีล นี่ก็คือคนเจตนามาละความชั่วนั่นเองนะศีลเนี่ยทำให้จิตใจเราเศร้าหมองจิตจะทำให้เราวิบัติเป็นคนวิบัติถ้าเป็นคนไม่ดีนะเป็นคนทำความชั่วไหมเราก็เป็นคนวิบัติมีชีวิตเรามีแต่ความวิบัติมีความเศร้าหมองตกต่ำนะถ้าเราทำความชั่วเราก็จะมีทุกข์ทุกข์ต่อตัวเองทุกข์ต่อผู้อื่นนะทุกข์ต่อผู้อื่นด้วยคนทำชั่วไหมพี่น้องญาติพี่น้องคนอื่นคนใกล้เคียงเราทุกข์ไปหมดเพราะการกระทำของเขาเนี่ยคนทำความชั่วเนี่ยนำไปสู่นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอะไรไหมดังนั้นการมารักษาศีลสื่อสิ่งสื่อว่าเราเนี่ยพุทธศาสนากำหนดให้เรามาให้ศีลเนี่ยนะเป็นเครื่องละความชั่วนะเรารู้หมดอะดีชั่วเรารู้มาแต่เราละไม่ได้เลยนะจึงเอาศีลเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติให้เราละให้เรามายึดมาถือมาปฏิบัตินะความชั่วจะได้เราจะได้ไม่ทำชั่วเราจะได้ไม่วิบัติไม่ตกต่ำชีวิตเรานะเราจะได้ไม่ทุกข์นะอย่างน้อยๆไม่ทุกข์อย่างน้อยก็ไม่ตกนรกใช่ไหมไปอบายภูมิเปรตเลยเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเราไม่ไปแล้วคนมีศีลเห็นไหมถือศีลงั้นนะงั้นศีลนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะโอ้เราบางทีเราทำบุญกันทำทานกันมาทำสังฆทานมาทำบุญวัดพอให้ศีลไม่ค่อยสนใจไม่รับกันไม่ถือกันไม่เอาอะไรกันนะแปลว่าเราก็ยังไม่เจตนาที่จะละความชั่วกันจริงๆนะงั้นศีลก็ดีนะดีนะเข้าใจนะจากนั้นมาก็ทำความดีใครอ่ะก็พวกเรานี่เองเห็นไหมมาทำความดีมารักษาศีล นี่คือคนกระทำความดีไหมมารักษาศีลมาภาวนาเห็นไหมมาภาวนาการกระทำความดีนี่ก็มีก็เรียกว่ามาเจริญมรรคแปดมาเจริญพรหมวิหารสี่เห็นไหมก็พวกเราเนี่ยมาเจริญมรรคแปดคือเห็นไหมมารักษาศีลมรรคแปดกันมีศีลกับมีตัวภาวนามารักษาศีลมาภาวนาโดยเจริญมรรคแปดเห็นไหมมีเจริญมรรคแปดทางปฏิบัติที่ดับทุกข์แปดประการเห็นไหมแล้วก็ทำมาทำพรหมวิหารสี่ให้เกิดกับเราเห็นไหมพรหมวิหารสี่คือมีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเกิดกับเราจริงแล้วเนี่ยเมื่อทำแล้วเนี่ยมันจะไปทำลายกิเลสเราจะไปโกรธคนอื่นก็ทำไมใช่ไหมเราจะไปโลภทำไมเราจะไปหลงทำไมพอเราเห็นความเป็นจริงพอเราเจริญไปนั่งมองนั่งปฏิบัติไปดูกายใจเห็นสัจธรรมความเป็นจริงไม่มีอะไรเป็นของเราเลยไม่มีอะไรเป็นของเรานอกจากบุญกับบาปเท่านั้นนะและไม่มีอะไรเที่ยงเลยไม่มีอะไรเที่ยงเลยเห็นความเป็นจริงไม่มีเห็นร่างกายเป็นซากศพเป็นอะไรไหมภาวนาเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นเห็นความเป็นจริงเห็นไหมพรหมวิหารสี่ก็เกิดกับเราบอกไหมพอมรรคแปดอยู่กับเราพรหมวิหารสี่อยู่กับเรานั่นเรากำลังสลัดกิเลสแล้วนะวิธีไหมสลัดกิเลสออกสลัดตัณหาออกเห็นไหมกิเลสตัณหาอุปาทานโดนสลัดออกเห็นไหมเราทำพรมภัยปฏิปัยเราจะเห็นเลยเราจะนั่งเราจะเห็นความเป็นจริงโอ้วันนี้เราไม่โกรธแล้วโอ้สมทุกวันนี้เราดีจังเลยเราไม่ค่อยโกรธแล้วนะเห็นไหมเพราะว่าอะไรจะไปโกรธก็ทำไมเขาก็เป็นอย่างนั้นเขามีบาปมาบ้างบางคนมีบาปมามีกรรมมามีบุญมาบ้างนะมีบางคนก็มีบุญมามีลาภมียศบางคนก็มีบาปมาบางคนก็มีเรียนมีเรียนสูงสูงมาบางคนก็เรียนไม่ได้เรียนมาบางคนก็กิริยามารยาทไม่ดีนั่นก็เป็นเวรมีกรรมมาอะไรต่อมาเราเห็นความเป็นจริงของสัตว์โลกสัตว์โลกใช้ชีวิตแบบนี้เป็นอย่างเงี้ยนะเขาเป็นเขาอย่างเงี้ยนะแล้วเราไอความโกรธที่เราจะไปโกรธมันก็คลายลงเราก็ไม่โกรธใครในว่าสัตว์เราก็รู้โอ้สัตว์มันก็เป็นอย่างนี้มนุษย์ก็เป็นอย่างนี้แหละใช่ไหมก็รู้ป่ะพรหมวิหารสี่ก็เกิดกับเราใช่ไหมคนมีพรหมวิหารสี่นี่เนาะของโลกเลยเมตตาเนี่ยมีเมตตามีกรุณามุทิตามีอุเบกขาใช่ไหมจิตเราก็สงบขึ้น
เราก็ดีขึ้นใช่ไหมเนี่ยไอ้ตัวโลภโกรธหลงเนี่ยตัวอยากเนี่ยมันโดนทำลายโดนสลัดค่อยๆสลัดโดยค่อยๆขัดเกลาไปเห็นไหมอันเรามาปฏิบัติมันเป็นบุญอย่างนี้เห็นไหมไอ้ตัวหลงเราจะไปหลงทำไมเนี่ยไม่มีอะไรเป็นของเราร่างกายเราต้องให้มันกินดีให้มันแต่งเนื้อต้องตัวดีหาที่อยู่อาศัยไม่สบายก็โอ้แย่แล้วหลงมันตายไม่ได้นะมันนู่นมันเจ็บไม่ได้นะโอ้โหหลงไหมไม่รู้แต่พอเราปฏิบัติไปเราจะเห็นเราจะข้ามเห็นความเป็นจริงว่าไอ้กายนี่มันไม่ใช่ของเรามันเป็นเพียงแค่ธาตุดินน้ำลมไฟเราไปหลงธาตุอยู่ทำไมเออก็มีธาตุวิญญาณมาด้วยใช่ไหมมันก็กลายเป็นขันธ์ห้าใช่ไหมแล้วมันก็ไม่เที่ยงนะเออมันก็ไม่เที่ยงมันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นใช่ไหมเรายิ่งไปหลงมันไปยึดมันว่าเออมันก็เป็นทุกขังนะทุกอย่างมันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นคือทุกขังใช่ไหมแล้วมันก็เป็นอนัตตาไม่มีอะไรเลยแตกสลายหายไปในที่สุดว่างเปล่าไปที่สุดเห็นไหมเนี่ยพอเราปฏิบัติไปไอ้ตัวกิเลสตัวตัณหาตัวอะไรบางอย่างแล้วทุกข์มันก็โดนนะพอเรารู้ทุกข์เราหนีมันไม่ได้เนาะหนีไม่ได้นี่ทุกข์มันเป็นของมันอย่างนี้แล้วเราไม่ต้องมาหน้าเหลืองหน้าเขียวหน้าดำต้องไปทำลายตัวเองไปฆ่ากันไปทำฆ่าตัวเองไม่ต้องละเพราะเราเห็นความเป็นจริงโอ้เราเกิดมาชาตินี้เราต้องเอาไอ้กายนี้มันเป็นประโยชน์ต่อเรานะทุกวันนี้กายนี้มันทำโทษให้เราทั้งนั้นเลยนะทำโทษให้เรามีแต่โทษทั้งนั้นนะงั้นเราเกิดมาเราต้องเอากายนี้ให้เป็นบุญเป็นกุศลแก่เราในชาตินี้นะเข้ามามองเข้ามาเห็นความเป็นจริงของมันทุกวันนี้เราไม่มองมันไม่รู้มันการที่เรารู้มันไม่ได้เพราะอะไรไอ้กายจิตนี่มันเป็นของละเอียดเป็นของละเอียดเป็นของลึกลับซับซ้อนเป็นของละเอียดอ่อนถ้าเราไม่มาปฏิบัติไม่ภาวนานะไม่มาทำสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเราเข้าถึงมันไม่ได้หรอกแม้แต่เราไปอ่านไปเรียนเฉยๆถ้าเราไม่ปฏิบัตินะเราก็เข้าไม่ถึงมันเข้าไปเห็นมันความเป็นจริงของมันไม่ได้แม้แต่เราคิดหาเหตุหาผลเราก็เข้าไม่ถึงมันเราต้องไปภาวนามยปัญญาเข้ามานั่งเห็นความเป็นจริงนะนั่งเห็นมันโอ้ทำไมถึงต้องมานั่งเราทำไมต้องมานั่งสมาธิกันทำไมถึงเราต้องมันเจริญวิปัสสนากันเพราะนี่แหละเพราะเราไม่เคยรู้จักกายตัวนี้เราไปแบกไปหามันไว้ทุกชาติทุกชาติเราไม่รู้จักมันนั่งดูกายเราเป็นยังไงความเป็นจริงของมันเป็นยังไงจิตเราเป็นยังไงเห็นไหมดังนั้นเราก็แบกต้องแบกมันไปทุกชาติทุกชาติสลัดมันได้ไม่ได้วางมันไม่ได้เห็นไหมเราวางเราแบกของหนักเรายังวางได้แต่เราไปแบกไปยึดไปติดไอ้กายนี้ไอ้ขันธ์ห้านี้เราวางไม่ได้เลยจากนี้เรายังต้องแต่งตัวให้มันต้องให้มันกินดีต้องแต่งตัวพามันไปเที่ยวไปเล่นไปกินพามันนะพามันหาที่อยู่อาศัยให้มันนะป่วยไข้แล้วก็ต้องให้มันหารักษายาดีๆหาโรงพยาบาลดีๆเรามองไม่เห็นความเป็นจริงว่ามันก็เป็นไปของมันอย่างนี้ร่างกายนี้มันต้องเจ็บต้องป่วยต้องเสื่อมเห็นไหมเป็นธรรมดาของมันเราข้ามมันไม่ได้เราก็แบกมันสิมันก็มีภาระให้เราแบกเป็นห่วงเป็นใยมันใช่ไหมต้องทำนู่นหาเงินหาทองหาทุกอย่างเสียเวลาเป็นทุกข์หมดมันภาระที่มันให้เราแต่พอเราเริ่มวางมันได้วางโอ้บางอย่างเราก็ดูนะเออกินให้เป็นรู้จักกินนะรู้จักกินไอ้ร่างกายนี้มันอยู่ได้มันไม่มีทุกข์ให้กับเราก็เรื่องอาหารเรื่องอากาศเรื่องอุณหภูมินี่แหละเรื่องกรรมใหม่กรรมเก่าอย่าเอากรรมใหม่ก็กรรมเก่าเราก็เข้าใจนะเออไอ้นี่มันเป็นกรรมเก่าเนอะเราก็ต้องรับรู้ไปนี่เป็นกรรมเก่าไอ้กรรมใหม่ก็อย่าไปทำเห็นไหมนิสัยใจคอไหมไม่ดีเราก็รู้โอ้เรานิสัยใจคอไม่ดีจึงทำให้ไอ้ร่างกายนี้จิตใจนี่เป็นอย่างนี้เองเราก็ทำให้จิตนิสัยใจคอเราดีขึ้นจิตใจเราดีขึ้นพัฒนาเห็นไหมจริงเหล่านี้มันเกิดมันทุกข์เพราะว่าเราไม่เข้าไปรู้มันใช่ไหมพอเราเข้าไปรู้โอ้ใช่ไหมเราก็เปลี่ยนละเราให้มันกินพอดีกินพอเพียงกินให้มันกินป้องกันโรคกินรักษาโรคใช่ไหมไม่ไปยึดไปติดของอร่อยอร่อยแล้วใช่ไหมกิเลสก็โดนละพี่เดินใช่ไหมกิเลสเรื่องของการกินเขื่องของการติดรถติดยี่ห้อติดสถานที่ติดภาชนะอะไรมันก็โดนทำลายแล้วใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยเรื่องกินใช่ไหมไม่ติดสถานที่ใช่ไหมไม่ว่าจะเรื่องแต่งเนื้อแต่งตัวเราก็เริ่มแล้วโอ้เราจะไปแต่งทำไมเนื้อใช่ไหมพอดีแล้วกันนะเอาพอดีเพราะว่า
ศีลนั่นแหละอยากสวยอยากหล่ออยากรวยอยู่ที่ศีลนั่นแหละครับเรารู้จักสำรวมกายสำรวมวาจาเป็นไหมคนรู้จักมีจิตใจที่ดีโดยการภาวนานะทำจิตใจมันก็สวยมันก็หล่อนะมันก็เป็นอยากจะพอเรานั่งเห็นความเป็นจริงแล้วนะโอ้ไม่ต้องไปทางโลกหรอกไปดึงตึงไปดึงตึงไปผ่าตัดไปนี่กันนะเราก็เห็นความเป็นจริงเห็นไหมไม่ต้องไปเวลาไม่สบายก็เห็นความเป็นจริงว่าโอ้ร่างกายเรามันมีกรรมมานะมันก็เป็นอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าโรคอะไรเป็นโรคอะไรก็ไปให้หมอไปหาหมอหมอก็บอกเป็นโรคเรื่องโรคนี่เราก็รู้ว่าเราจะรักษาตัวเราเองได้บางทียาหมอบ้องยาเราเองบ้องออกกำลังกายเองบ้องอะไรเองบ้องเห็นไหมมันก็เป็นเห็นไหมเนี่ยทุกมันเกิดจากตรงนี้เกิดที่กายที่ใจเรานี่เห็นไหมจิตใจเราก็ตัวดีไอ้กายนี่ก็เห็นไหมมันพาเราไปทุกข์เราจะดับทุกข์ได้ยังไงเห็นไหมเราก็ต้องเห็นเนี่ยจะดับทุกข์ได้ก็ต้องดับที่เนี่ยตัวกิเลสเนี่ยกิเลสตัณหาอุปาทานนะแล้วก็จะดับด้วยวิธีไหนก็ต้องมันเจริญมรรคเจริญพรหมวิหารสี่เนี่ยเห็นไหมเมื่อเราเป็นมากระทำความดีอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไปถึงสวรรค์เราก็จะมีความสุขที่แท้จริงนะสุขที่แท้จริงสุขชาตินี้ไปถึงชาติหน้าสุขไปทุกๆชาตินะไม่ใช่สุขอย่างโลกทุกวันนี้สุขแป๊บเดียวเอาสุขมาแป๊บเดียวแป๊บเดียวความสุขที่เคลือบไปด้วยความทุกข์ความสุขที่บางอื่นที่ทำให้คนอื่นก็ทุกข์นะไปเบียดเบียนเขาแต่เรามาสุขแต่คนอื่นเขาทุกข์บ้างอย่างเงี้ยนะงั้นพอเราเห็นความเป็นจริงใช่ไหมยิ่งเห็นสัจธรรมความเป็นจริงไปเห็นมันโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองใช่ไหมโลกใบนี้มันเป็นอย่างนี้เองมนุษย์เราก็มีแค่เกิดขึ้นมาก็มีไอ้ธาตุมารวมกันแค่นี้เองเป็นรูปใช่ไหมเราก็ไม่เคยรู้ว่ารูปมันมีอะไรอ่ะรูปที่เราไปยึดไปติดมันก็มีแค่ดินธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแค่นั้นเราไปยึดไปติดเราไม่เคยรู้ว่ามนุษย์มีอะไรกอบก็มีรูปก็คือกายนี่กายนี่ก็เป็นรูปนะมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีธาตุวิญญาณเข้ามาเห็นไหมธาตุวิญญาณเข้ามาเป็นธาตุวิญญาณคือธาตุรู้ธาตุปรุงแต่งเห็นไหมเราก็รู้โอ้มนุษย์สัตว์โลกเป็นอย่างนี้นี่เองมีอย่างนี้นี่วันมึงมันนั่งแต่ปรุงแต่งเดี๋ยวกายปรุงแต่งเดี๋ยวใจปรุงแต่งเออใจมันเป็นอย่างนี้นี่เองกายมันเป็นอย่างนี้นี่เองเห็นไหมเราก็เห็นความเป็นจริงของกายใจพอเรามาปฏิบัติเข้าไปเราไม่เคยเห็นเราเริ่มเห็นละเห็นไหมเนี่ยกรรมฐานนี่แหละสมาธิก็เริ่มเข้าไปเห็นความเป็นจริงจิตเข้มแข็งไม่ฟุ้งซ่านไม่ไหลออกไปข้างนอกไม่ไปเริ่มไหลไปในทางโลกนะไหลไปทางโลกนี่เป็นเรื่องของสังคมธุรกิจเศรษฐกิจเรื่องค้าขายเรื่องหาเงินหาทองเท่านั้นใช่ไหมเรื่องทุกข์เท่านั้นอยากจะให้คนนู้นเป็นอย่างนี้อยากจะให้ลูกเป็นอย่างนี้หลานเป็นอย่างนี้เห็นมีแต่ความอยากนะไปถามเพื่อคนแก่เป็นยังไงทุกข์ไหมทุกข์อยากจะให้ลูกมันเป็นไอ้นั่นเป็นไอ้นี่ไปถึงลูกเป็นไปแล้วก็อยากเหลือหลานอีกแล้วอยากจะให้หลานเป็นไอ้นั่นเป็นไอ้นี่เห็นปะก็แบกมันอยู่นั่นแหละนะเพราะว่าขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญานะขาดความเห็นความเป็นจริงเห็นสัจธรรมว่าทุกอย่างมันเป็นไปความสุขจริงๆไม่ได้อยู่ที่ลาภยศอย่างเดียวต้องทำยังไงจะเป็นคนดีด้วยนะทำลาภยศนั่นให้มันเป็นของเย็นอย่าเป็นของร้อนทำให้มันมีประโยชน์ทั้งชาตินี้ชาติหน้าด้วยนะไม่ใช่มีลาภมียศแล้วก็พาลงนรกเลยลาภยศเป็นของร้อนนะสังเกตดูได้เวลาคนไม่มีอะไรไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีลาภยศโอ้ดีดีพอมีเงินมีทองขึ้นมานะมียศขึ้นมาโอ้พูดกันไม่รู้เรื่องนะพี่น้องก็เหมือนกันไปดูเลยเหมือนกันนะอย่างนั้นเราเข้าถึงไม่เห็นถึงเข้าไม่ถึงพอเราเข้าถึงนะเราก็จะวางมันได้เห็นโอ้นี่คือสัจธรรมนะนี่เป็นสัจธรรมนะเราไปติดมันเองเราไปอยู่กับสิ่งสมมติเรานึกว่าไอ้นั่นเที่ยงไอ้นี่เที่ยงเราก็เที่ยงเราคิดความคิดเราต้องถูกความคิดเราต้องถูกคนอื่นผิดคนอื่นผิดหมดเราต้องถูกนะเราคิดแต่เราจะไปปราบกิเลสปราบตัณหาคนอื่นก็เท่านั้นนะมันก็ยิ่งทำให้กิเลสตัวเราเองตัณหาตัวเราอุปทานต้องยิ่งเพิ่มพอกขึ้นใหญ่เพราะอยากจะไปปราบเขานะนะมันก็ยิ่งพอกตัวเองโอ้โหไปใหญ่เลยลงนรกเลยตอนนี้นะมีแต่เรื่องราวทะเลาะกันตีกันนะนรกทั้งนั้นมีความทุกข์ใส่ตัวเองทั้งนั้นนะหาเรื่องหาราวกันทั้งนั้น
ต่เราเข้าใจอย่างนี้นะเราก็รู้ปัญญามันเกิดเออเราจะทำยังไงให้เขาดีได้เออทำยังไงจะปราบพยศปราบกิเลสเขาได้นะก็ต้องมาประพฤติปฏิบัตินะพอเราประพฤติปฏิบัติไปปฏิมนาไปรักษาศีลไปเราจะเห็นความเป็นจริงขึ้นมานะเราจะสอนเขาเป็นรู้จักสอนนะสอนเขาเป็นสอนได้ก็สอนสอนไม่ได้เราก็ไม่สอนไม่มีเรื่องไม่มีราวกับใครจิตใจเราก็ไม่ตกต่ำใช่ไหมสอนถ้าเราไม่ประมาประพฤติปฏิบัติเราจะไปสอนใครไหมครูบาอาจารย์เนี่ยที่สอนคนได้เพราะเขาประพฤติปฏิบัตินะเพราะเขาประพฤติปฏิบัติแล้วเขาก็จะสอนคนได้การสอนคนได้นี่มันจะสอนให้รวยสอนให้มีลาภมียศสอนอย่างนี้นะไอ้นั่นก็อย่างหนึ่งทางโลกเขาแต่ทางธรรมนี่สอนให้เห็นความเป็นจริงของสัจธรรมนะสอนให้รู้เห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นทุกข์ไม่มีอะไรที่คงที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและไม่มีอะไรที่ไม่ทุกข์ทุกหมดแม้แต่ไปอยู่สวรรค์ก็ยังทุกข์เลยนะเป็นทุกข์หมดเป็นอนัตตาหมดใช่ไหมสอนต้องสอนให้เขาได้อย่างนี้สอนว่าไม่มีอะไรเป็นของเรานี่ครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้เนาะสอนให้เราหลุดสอนอย่างนี้ถ้ายังสอนให้เราแบกสอนให้เราหาไม่นู่นหาไม่นี่สอนให้เราทะเลาะกันสอนนู่นอันนั้นก็ยังสอนผิดเลยนะสอนผิดสอนต้องสอนให้หลุดไม่ทะเลาะใครสอนให้เกิดเมตตาขึ้นกรุณาพุทธาสอนให้เกิดอุเบกขาขึ้นนะสอนให้ตาในให้มีศีลขึ้นนะให้มีศีลสอนภาวนานะสอนสมาธิเกิดสอนให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาอันนี้เป็นทางถูกทางที่เราจะหลุดพ้นจากทุกข์ได้ทางที่เราจะดับทุกข์ได้ทางไม่มีตัวตนเห็นทุกอย่างเป็นของมันอย่างนี้เองนะของมันอย่างนี้ไม่ว่าสัตว์มนุษย์เป็นธรรมชาติของเขาเขาอยู่เขาอย่างนี้เขามาเขาอย่างนี้เขาเวียนว่ายตายเกิดเขาอย่างนี้นะแล้วก็ปฏิบัติไปบ่อยมันก็คลายแล้วก็ไม่อยากมาไม่อยากจะมาเกิดมาแล้วเกิดมาก็เป็นทุกข์เกิดมาก็ต้องมีทุกข์อยู่นะจนถึงเราก็ไม่อยากเกิดเราก็นะความเพียรก็เกิดแก่เราศรัทธาก็เกิดแก่เรานะอันนี้ปัญญามันเกิดขึ้นนี่แหละตัวปัญญาญาณปัญญาญาณปัญญารู้อริยสัจปัญญารู้อริยสัจปัญญารู้มรรค8พรหมวิหาร4นะพอเราปฏิบัติไปนะนี่แหละเขาเรียกว่าบุญนี่แหละเขาเรียกว่าสวรรค์เป็นสวรรค์ไปสวรรค์สวรรค์อย่างน้อยๆถ้าสวรรค์ของคู่ยังอร่อยกับกามอยู่นะเรายังไม่ยอมออกจากกามนะกามนี่มันเป็นตัวเหตุปัจจัยนะอย่างเช่นจะยกตัวอย่างให้ครูบาอาจารย์บางทีหรือนักปฏิบัติบางคนโอ้โหมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะแล้วนะคนรู้จักทั่วเมืองนะน่ะสวรรค์แล้วไหมมีลูกศิษย์ลูกหามีคอยปฏิบัติคอยอะไรดูแลนะคอยแบบโอ้ก็เหมือนกับคนนะมีบริวารเยอะแยะมีลาภมียศเยอะแยะจะอยู่หลุดออกไปเลยไปแต่งงานไปอยู่กับผู้หญิงตกนรกนั่นเองอยากอยู่สวรรค์ลงนรกเนี่ยเห็นเปรียบจริงๆอาจจะเปรียบหนักไปหน่อยแต่มันไม่เห็นอ่ะถ้าเราไม่เปรียบอย่างงี้นะอยู่คนอยู่สวรรค์ดีๆเพราะกามแน่ๆเห็นไหมไอ้กามเนี่ยเป็นตัวสำคัญเหมือนเราเนี่ยงั้นศาสนานี่ต้องออกจากกามนะอัพพรหมจริยานะให้พยายามออกจากกามด้วยใช่มั้ยอย่างน้อยๆก็มาถือพรหมจรรย์ฝึกให้กายมันคลายได้ออกไปม่องนะคลายไปออกไปม่องเนี่ยก็เรียกสวรรค์นรกก็อยู่แค่นี้ตกเคยมีความสุขมีลาภมียศมีคนดูแลมีคนรับใช้อยู่ๆไปแต่งงานเสร็จเลยตอนนี้ไม่มีใครเคารพนับถือไม่มีลูกศิษย์ลูกหาแล้วไปแบกแล้วแบกเรือนแบกขันห้าไปละทุกข์เลยใช่มั้ยเปลี่ยนทันทีเลยนะงั้นสวรรค์นรกเป็นอย่างนี้แค่นี้เองให้เห็นงั้นการปฏิบัติของเราเนี่ยถ้าเราปฏิบัติดีถ้าเรายังมีศีล5เนี่ยเรามีศีล5เนี่ยก็ยังอยู่สวรรค์แค่6ชั้นนะสวรรค์กามาวจรที่เรียกกามาวจรอย่างจรไปจรมาอยู่กับกามมันแหละกามมันดึงไว้งั้นการที่จะหลุดได้ก็คือต้องไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเลยเข้ามาถืออย่างพุทธอย่างพระสงฆ์เนี่ยเห็นไหม227ข้อเลยนะออกจากกามออกจากเรือนเลยไหมออกมาเลยถือศีลกัน
เข้มไม่มีเรือนละวางได้แล้วแต่ถ้าเข้ามาแล้วยังห่วงเรือนอยู่ก็ยังทิ้งยากยังออกยากนะบางทีก็ยังห่วงเรือนนะผ้านะนะบางทีก็ยังห่วงเรือนอยู่บางทีก็เรื่องนู้นเรื่องนี้อ้าวกลายเป็นเรื่องทางโลกไปเลยการก่อสร้างมองค้าขายมองธุรกิจไปอีกแล้วเนาะมันก็ยังพัวพันอีกเห็นไหมยังพัวพันก็วางก็ต้องวางจริงๆวางสมถะวางนะธรรมถะเห็นลาภก็แค่นั้นเป็นวัตถุสิ่งของเห็นยศก็เป็นวัตถุสิ่งของแค่นั้นนะวางเนี่ยพวกนี้นะพอวางได้อะไรได้เห็นไหมมันก็กลายเป็นจิตมันว่างจิตมันสว่างอยากคิดอะไรปุ๊บคิดอยากกินอร่อยมันก็อร่อยนะอยากหล่อมันอยากสวยมันก็หล่อมันก็สวยคิดปุ๊บมันก็หล่อว่าสุดมันอยู่ที่จิตมันวางแล้วมันวางแล้วมันสวยไปหมดมันหล่อไปหมดมันดีไปหมดไม่ดีมันก็อย่างนั้นล่ะไม่สวยไม่หล่อไม่ดีไม่มันก็อย่างนั้นอ่ะมันเป็นของมันอย่างนั้นนะนี่คือสัตว์โลกเป็นอย่างนี้แหละอันนี้เหมือนกับว่าคิดอะไรก็ได้เพราะว่ามันไม่ยึดไม่ติดอะไรใช่ไหมไม่ยึดว่างสว่างใช่ไหมนะจะมาออกจากความชั่วมากระทำความดีมาทำจิตให้ผ่องใสใช่ไหมจิตมันก็เริ่มผ่องใสมันวางแล้วมันวางได้มันเห็นอะไรเป็นไม่อยากอ่ะสวยก็ไม่อยากไม่สวยก็ไม่อยากมันก็เป็นอย่างนั้นมันก็ไม่สวยก็ไม่ไปว่าอะไรก็มันก็เป็นมันอย่างนั้นเพราะมันก็มีทั้งสวยทั้งไม่สวยหล่อก็ไม่หล่อก็ดีก็หล่อแต่ก็ไม่ได้ไปติดไม่ยึดว่าต้องหล่อก็ไม่สวยไม่หล่อก็ไม่ดีก็ไม่ต้องไปยึดไปติดว่าต้องดีมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีนั่นแหละนี่แหละมันก็คือมันได้หมดนั่นแหละแล้วคิดอะไรมันก็ได้หมดเพราะมันว่างแล้วมันเป็นไปแล้วเห็นไหมได้เห็นสัจธรรมความเป็นจริงหมดมันเป็นอย่างนั้นนั่นเองเห็นไหมแต่เรายังไม่ได้เลยไหมสมมติเราไม่ได้เราจะไปติดมันนี่แหละคือตัวทำให้เราไปไม่ได้เราหลุดจิตเรายังไม่ว่างจิตเรายังไม่ผ่องใสจิตเรายังไม่ยังไปหาเหตุปัจจัยแห่งให้เพาะกิเลสเพาะตัณหาขึ้นมามันไม่เป็นเหตุปัจจัยให้กิเลสพอเราไม่อยากแล้วไม่อยากไม่โกรธแล้วไม่โลภแล้วไม่หลงแล้วไม่นะแต่ไม่ใช่ว่าไม่ยึดติดอะไรมันก็เป็นไปตามธรรมดาเห็นมันเป็นไปธรรมชาติธรรมดาเขามาเอาเงินมาถวายก็เขาเงินลูกมาเงินมาให้ก็วางไว้ไม่มีก็ไม่เป็นไรมีก็วางไว้เห็นไหมมันก็รวยมันไม่เอาไปทำเป็นประโยชน์สร้างสังคมให้กับสังคมทำประโยชน์ให้ตัวเองทำประโยชน์ให้สังคมนี่แหละผู้เจริญผู้ประเสริฐเราอยากเป็นเนี่ยนะความสุขที่แท้จริงมันอยู่ตรงนี้นะแต่ถ้าเราคิดว่ามีลาภมียศเป็นความสุขเราจะต้องแบกอีกแบกชาตินี้ชาติหน้าหาลาภหายศหาเรื่องหาเล่าใส่ตัวแบกกันต่อไปชาติหน้าเพื่อไอ้ขันห้านี่แต่พอเราเริ่มไม่วางแล้วฉันไม่แบกแล้วฉันนี่คือไม่แบกแล้วขันห้าวางจากขันห้าได้วางจากกิเลสตัณหาที่มันเกิดจากไอ้ขันห้านี่ได้เห็นไหมเนาะงั้นเราต้องมาประพฤติปฏิบัติดังนั้นเราทำไม่ได้ถ้าไม่ทำกรรมฐานนะไม่เข้าไปเห็นความเป็นจริงจิตไม่พร้อมจิตมันยังตกอยู่ในสภาวะของโลกอยู่ไหลไปตามกิเลสตัณหาอุปาทานแต่พอทำกรรมฐานทำสมาธิใช่ไหมทำสมาธิให้จิตมันตั้งมั่นกันพร้อมจะทำงานเข้มแข็งก่อนพร้อมจะทำงานนะพอมันเข้มแข็งตั้งมั่นดีแล้วใช่ไหมเดี๋ยวให้มันเดินอยู่ในกายใช่ไหมให้มันเดินถ้าเราจิตมันยังไม่พร้อมนะยังไม่พร้อมไปบังคับมันก็ไม่ได้ไปนู่นไปนี่มันก็ไม่ได้เดี๋ยวมันก็ไหลไปหาที่เก่ามันยังห่วงเรือนอยู่นะมันยังห่วงเรือนอยู่ห่วงขันห้าอยู่ห่วงอร่อยของมันอยู่นะเดี๋ยวมันก็ไหลไปต้องทำให้มันมั่นก่อนตั้งมั่นพอมันเข้มแข็งดีให้มันเห็นเกิดปัญญาช่วงแรกๆนี่ก็ให้มันรู้เรื่องของกายรู้เรื่องของจิตเห็นนิสัยของเห็นว่าจิตโอ้จิตมันเป็นอย่างนี้สติมันเป็นอย่างนี้ใจมันเป็นอย่างนี้โอ้ร่างกายมันเป็นอย่างนี้เออไหมร่างกายนี้เป็นอย่างนี้เองมีร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุดินน้ำลมไฟเห็นไหมก็เรียกว่ารูปขันธ์ไอ้จิตนี่มันน้ำนะประกอบไปด้วยจิตสติจิตและใจเห็นไหมเป็นน้ำเป็นเจตสิกนะมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นน้ำนะโอ้มันเป็นน้ำเป็นตัวปรุงแต่งนะเห็นไหมเราก็เห็นความเป็นจริงของกายและจิตโอ้สติเห็นไหมตัวระลึกรู้นะเห็นสติเป็นตัวดูไหมควบคุมจิตนะเห็นไหมเราก็เห็นรู้พอมาทำสมาธิถ้ามันสงบแล้วเนี่ยมันก็จะรู้มันจะเริ่มเห็นจิตเราเห็นกายเรามันนั่งยังไงวะ
เดี๋ยวเมื่อยโอ้มันเมื่อยนะถ้าเราไม่มาปฏิบัติเราอยู่บ้านเมื่อยฉันก็ลุกสิเห็นไหมเมื่อยก็ลุกไปแล้วเห็นไหมง่วงฉันก็ไปแล้วคือเราไม่เคยดูเลยไม่เคยดูแล้วนี่เนี่ยมันเป็นเหตุแห่งทุกข์นี่แหละนี่ก็คือนิวรณ์ที่มันทำให้เราไปไหนไม่ได้นะทั้งเห็นความเป็นจริงโอ้นั่งรู้ทุกข์แล้วเริ่มรู้ทุกข์แล้วเริ่มเข้าไปหาปราบนิวรณ์แล้วคนปราบนิวรณ์ได้นี่ได้ฌานแล้วนะได้ฌานต้นของฌานแล้วปราบนิวรณ์เห็นโอ้เห็นตัวรูปเสียงกลิ่นรสใช่ไหมเข้ามาสัมผัสเราก็ไปจิตแล้วก็จะไปตามนี้ใช่ไหมเห็นเลยเห็นดูมันโอ้ตัวอาฆาตพยาบาทมากระทะเราจิตเราก็ไปกับอาฆาตพยาบาทแล้วเห็นเลยตัวง่วงเหงาเหานอนขี้เกียจเมื่อยมากระทะเราก็จะไปแล้วเห็นเลยลังเลสงสัยไอ้นู่นไอ้นี่ไปอยู่เนี่ยไม่เอาไม่เข้าเรื่องเข้ารอยเข้าอะไรที่ไปอยู่ก็เรื่องลังเลสงสัยถามนู่นถามนี่เห็นไหมเห็นหมดนั่งดูโอ้มันฟุ้งอย่างนี้นี่เองไม่เคยรู้ฟุ้งเห็นไหมนั่งเห็นความฟุ้งของมันเห็นไหมนี่ใช้ได้แล้วเริ่มใช้ได้แล้วเห็นไหมกระเป๋าใครกระเป๋าใครหายแล้วจะเอาไอ้ตรงนี้เอาวางตรงนี้นะเดี๋ยวโยมก็มาเอาเองนะขอบใจนะโยมนะเห็นไหมไม่รู้จะไปทำไมแล้วนะโยมเนาะโอ้โหแข็งแรงดูกายไว้นะดูไว้นะพอเรารู้แบบนี้มั้ยโอ้ยเราแหมเป็นผู้เจริญแล้วเนาะเริ่มเห็นเราจะรู้ดีรู้ชั่วได้ยังไงนะมั้ยเราเริ่มรู้ดีรู้ชั่วอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลเนาะอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปเราเริ่มรู้แล้วเนาะเริ่มรู้เริ่มจำแนกได้เห็นโอ้อะไรที่ทำแล้วเราดูเห็นว่ามันดีนะโอ้โหตอนนี้ดีแต่ในอนาคตไม่ดีอะไรไม่ดีเราจะเริ่มต้องป้องกันแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ทำแล้วใช่ไหมไม่ยุ่งเราไปยุ่งกับแฟนคนอื่นเขาเนี่ยโอ้ไม่ดีแน่ใช่ไหมเราเริ่มโอ้เป็นทุกข์นะเป็นทุกข์เดี๋ยวจะมีเหตุปัจจัยมานะเขามีเจ้าของแล้วนะอย่างเราก็ไม่ยุ่งเห็นไหมก็ไม่ยุ่งเห็นไหมไม่ผิดศีลไม่ผิดอะไรใช่ไหมเราก็เดินทางที่ดีนะเรื่องทุกข์มันก็ไม่มาหาเราทุกข์มันก็จะดับไปดับไม่ใช่ไปใช้น้ำราดหรือไปเอาอะไรหรอกมันดับที่ตัวเรานี่แหละเราอย่าไปทำเรื่องแล้วกันทำเรื่องให้เป็นทุกข์กันเนอะดับที่ตัวเราเนี่ยพอเราเห็นความเป็นจริงเห็นไหมเราปฏิบัติไปสมถะเขาเรียกสมถะกรรมฐานนะกรรมฐานหรือสมถะภาวนาเขาเรียกมาภาวนาจริงๆภาวนาเนี่ยเขาใช้กับคนที่ถือศีล5อยู่กับบ้านนะภาวนายังอ่อนแต่ถ้าทำถ้าเรียกสมาธิหรือกรรมฐานเนี่ยสำหรับพวกนักปฏิบัติพวกนักปฏิบัติอย่างพวกเราเนี่ยเรียกกรรมฐานมาทำสมาธิกันหรือมาทำกรรมฐานกันอย่างเงี้ยนะพวกอย่างพวกเราเนี่ยมาปฏิบัติงั้นเราก็จะเห็นความเป็นจริงเหมือนไหมจิตเราเริ่มเข้มแข็งสติเนี่ยเป็นตัวสำคัญมันจะรู้ว่าจิตจะไปไหนแล้วเอาแกจะไหลไปนี่แล้วแกไปไหลในไปเรื่องอดีตมองเป็นเรื่องอนาคตมองเราไม่เอาแล้วนะถ้าเกิดสมัยก่อนนี้เราไม่มาทำกรรมฐานเราก็อร่อยกับมันเลยเนาะไหลไปอดีตม่องไหลไปอนาคตม่องแหมเราก็อร่อยใหญ่เนาะแต่ตอนนี้ไม่ละอยู่กับปัจจุบันนิ่งสงบอยู่กับปัจจุบันเราเริ่มรู้ตัวรู้จิตมีสติตัวแล้วเริ่มรู้ตัวมีจิตมีใจ3อย่างเนี้ยนามเนี่ยเราเห็นความเป็นจริงมั้ยเราเริ่มรู้รูปรู้นามเลยรูปโอ้ไอ้รูปนี่มันก็แค่ธาตุดินน้ำลมไฟแล้วเราไปยึดไปติดมันทำไมไปแบกไปหามันอยู่ทำไมไอ้กายเรานี่เป็นรูปไอ้จิตนี่มันก็แค่ธาตุวิญญาณเห็นไหมธาตุวิญญาณเป็นตัวปรุงแต่งต่างๆนะเป็นตัวมีสติมีจิตมีใจเห็นไหมเนี่ยจิตเป็นนามปัญญามันเกิดเลยไอ้โลกใบนี้นี่มีแต่รูปกับนามเท่านั้นไม่มีเลยไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเราเขานั่นเราไปสมมติมันขึ้นมาเองเราสมมติว่าเราชื่อเราผู้ชายสมมติผู้หญิงนั่นนะแค่รูปกับนามที่มันนั่นกันอยู่วุ่นวายกันไม่มีสมมติเพชรสมมติพลอยสมมติเงินสมมติทองสมมตินั่นเป็นสิ่งสมมติทั้งนั้นแต่จริงๆมันมีแค่รูปกับนามนั่งพิจารณาเห็นรูปเห็นนามเราเนี่ยนี่ตัว
ปัญญาเกิดแล้ววิปัสสนาญาณมันจะเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาเห็นความเป็นจริงรูปนามนี่ไม่มีใครสร้างไม่มีใครบันดาลเลยเกิดจากเหตุเราปรุงแต่งทั้งนั้นเลยเราปรุงแต่งอะไรไปมันก็เป็นแค่นั้นแหละเราปรุงแต่งไม่ดีเกิดมาชาติหน้ามันก็ไม่ดีเพราะว่าตัวเก่าตัวจิตตัวใจเรามันไปเกิดไปมันทำให้ร่างกายเราออกมาก็ไม่ดีมีเราเคยทำอะไรไม่ดีไว้บางทีก็ออกมาก็ไม่ดีแล้วเราจะไปบนบานศาลกล่าวขอให้ฉันเกิดมาสวยขอให้เกิดมาหล่อขอให้อย่างงู้นอย่างนี้เป็นมันไม่ได้ถ้าเราไม่หยุดปรุงแต่งนั่นแหละเรายังปรุงแต่งอยู่มันก็เป็นไม่มีใครสร้างไม่มีใครบันดาลเรานี่แหละเป็นคนปรุงแต่งให้มันเกิดถ้าเราปรุงแต่งอะไรมันก็เป็นในนั้นถ้าเราทำบุญทำทานเป็นคนทำบุญทำทานมีศีลมีปกุณาโอ้โหเกิดมามันปรุงแต่งมันก็เวลาตายไปมันก็ปรุงแต่งอย่างนี้มันก็ไปเป็นเทวดามันขึ้นสวรรค์ไหมเป็นเทวดาใช่ไหมเพราะเราปรุงแต่งดีมันก็ไปสวยไปหล่อไปรวยอยู่นั่นน่ะใครอยากจะสวยหล่อนู่นบนสวรรค์นู่นคิดอยากสวยมันก็สวยคิดอยากหล่อมันก็รวยเพราะเราปรุงแต่งไปดีจิตใจเราโดนพัฒนาไปแล้วโดนมีโดยพัฒนาโดยศีลโดยทานมีทานมีศีลมีภาวนาไปดีแล้วพร้อมแล้วเราอยู่ในมรรคผลนิพพานแล้วจะไปทางนี้แล้วเนี่ยพวกนี้ก็ไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมไปเป็นหรือจะเป็นอีกโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีพระอรหันต์เราขัดทำลายกิเลสสังโยชน์สิบของเราได้ไปมันก็ขึ้นไปนะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเป็นสัจธรรมไม่มีอะไรเลยเป็นอภินิหารเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอะไรเลยไม่มีเลยเนาะงั้นจะทำยังไงให้เราปรุงแต่งดีอะทุกวันนี้มันจะปรุงแต่งไปทางโลกใช่ไหมมันก็ไม่ดีงั้นการมาทำกรรมฐานเนี่ยมานั่งสมาธินั่งปุ๊บมีอารมณ์อยู่กับพระพุทธนะฮะพระพุทธเลยอยู่กับพระพุทธอยู่กับพระธรรมอยู่กับพระสงฆ์ไหมอยู่ในพระรัตนตรัยเห็นไหมมันจะไปอยู่กับพระเอกนางเอกอยู่กับนู่นแฟนไปมีแฟนไม่อยู่ไปนู่นไอ้นี่ปรุงแต่งไว้ดีปรุงแต่งไว้ไปอยู่กับเทคโนโลยีมองกูกับนู่นเขาโคตรสงบก็โอ้โหนี่ปรุงแต่งไว้ดีปรุงแต่งให้เป็นเหตุแห่งทุกข์แต่ว่าเราเริ่มมาปรุงแต่งเอาพระพุทธเป็นอารมณ์เอาพระธรรมเป็นอารมณ์เห็นไหมธรรมคำสอนเอาพระสงฆ์เป็นอารมณ์เห็นไหมพระสงฆ์เป็นอารมณ์เอาศีลเป็นอารมณ์ของเราเอาทานเป็นอารมณ์โอ้โหอันนี้ปรุงแต่งอันนี้อุปนิสัยของเทวดาเลยใช่ไหมปรุงแต่งนี้เราไม่ไปไหนแล้ววันวันหนึ่งปุ๊บมีเวลาว่างจากกิจการงานก็เข้าวัดดีกว่าเข้าวัดดีกว่ามากราบพระแม่มาฟังเทศฟังธรรมมาสนทนาธรรมกันมาปฏิบัติกันใช่ไหมมาถือศีลมาปฏิบัติอย่างพวกเรานี่ไงมีพวกไหนแล้วก็พวกเรานี่แหละเห็นไหมมันเป็นพูดไหมบุญไหมคนบุญเราก็มาฟังไหมปรุงแต่งเราดีปรุงแต่งไปดูดิโอ้นั่งปรุงแต่งนั่งคิดถึงแต่ความตายไปไหนก็ตายจะทำอะไรเราก็จะตายเร็วๆนี้แล้วนะอย่าไปโลภมันมากเลยอย่าไปอะไรเดี๋ยวก็ตายแล้วนะอย่าไปสะสมอะไรไว้มันมากเลยนะเดี๋ยวก็ตายแล้วนะตายไปก็เอาไปไม่ได้เอาไปแต่บุญแต่บาปนะเอาใช้ให้เป็นประโยชน์ดีกว่านั่งคิดถึงความตายตลอดเวลานั่งดูความตายเราเห็นไหมไม่ได้ปรุงแต่งดีเห็นไหมนั่งดูกายเราเห็นกายเราเป็นของสกปรกอาหารที่เรากินก็สกปรกกายเรานี่มันสกปรกใช่ไหมเราจะทำไงนะวะทำต่อให้มันทำสวยทำหล่อต่ออาบน้ำอาบท่าเดี๋ยวมันก็กลับมาสกปรกอยู่ใช่ไหมมันเป็นของเน่าของเหม็นของสกปรกอาหารที่เรากินก็เป็นของสกปรกมีแต่ขี้ทั้งนั้นเดี๋ยวขี้หัวขี้ตาขี้หูขี้ตัวปัสสาวะอุจจาระก็ออกมาจากอาหารที่เรากินเท่านั้นเองมั้ยเห็นความเป็นสกปรกของมันเห็นความเป็นของเน่าของเหม็นของมันเห็นความไม่เที่ยงของมันเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันตลอดเวลาเห็นไหมนั่งเห็นอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกว่าอนุสติใช้สติระลึกเป็นบุญเป็นกุศลใช่ไหมเป็นบุญกุศลไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรเป็นแต่ทางโลกนี่เราก็จะนึกเอาไปหามาเก็บโอ้ไอ้นี่ดีเนี่ยต้องฉันต้องมีเพชรฉันต้องมีเงินมีทองฉันต้องมือต้องมาแต่ทางธรรมให้เห็นความเป็นจริงให้คลายออกจากตรงนั้นซะคลายออกให้เห็นมันเป็นธรรมดาธรรมชาติถ้าเรามีความขยันมีขันแข็งมีความซื่อสัตย์สุจริตทุกอย่างมันดีเอง
มันมาเองนะไม่ต้องไปวิ่งเต้นไปเดือดร้อนอะไรกับมันหรอกนะนี่เห็นความเป็นจริงเห็นลมหายใจดูลมหายใจมันเข้าอนุสติมันนี่หรือว่าระลึกเป็นบุญเป็นกุศลเห็นไหมเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกตลอดเวลาเวลาลมหายใจเข้ามันเข้าไปนี่โอ้ยมันไหมธาตุลมมันเข้าไปมันไปดันไอ้มันไปเข้าไปในปอดไปฟอกโลหิตดำไปส่งโลหิตแดงไปที่หัวใจโลหิตแดงหัวใจฉีดโลหิตแดงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเห็นไหมไหมธาตุลมมันเข้าไปปุ๊บทำให้ธาตุน้ำคือเลือดเห็นไหมธาตุน้ำไปเลี้ยงธาตุดินธาตุดินคือพวกส่วนต่างๆของร่างกายไปเลี้ยงธาตุดินเลือดนี่ก็ทำให้ร่างกายอบอุ่นโอ้ยอะไรไหมนั่งเห็นความจริงไอ้ร่างกายนี่มีแต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอยู่นี่หว่าเนื้อไม่มีอะไรเลยมั้ยลมเข้าไปมันก็กลายเป็นธาตุลมนั่นแหละแล้วก็ไปดันเอาเลือดไปขึ้นไปหัวใจฉีดเลือดไปเลือดก็เป็นธาตุน้ำแล้วเลือดก็ทำความอบอุ่นให้ร่างกายเป็นธาตุไฟด้วยนะไปเพราะว่ามันไปตามส่วนต่างๆของร่างกายทำให้ร่างกายอบอุ่นขาดเลือดก็ตายขาดน้ำก็ตายขาดลมก็ตายไม่มีอะไรแล้วนะนั่งเห็นความเป็นจริงอ้าวแล้วเราจะหาทุกอย่างให้มันประเคนให้มันตายแล้วเดี๋ยวมันก็ตายแล้วไม่มีอะไรเที่ยงเลยไหมนะโอ้เราจะไปยึดติดไปแบกทำไมนะไอ้แฟนเรามันจะไปมีแฟนใหม่โอ้เราจะเป็นจะตายแล้วก็ตกนรกเลยทุกไอ้ของเน่าของเหม็นของสกปรกนั้นไม่มีอะไรเที่ยงไปยึดมันได้ยังไงใช่ไหมเห็นความเป็นจริงมาเปรียบเทียบมันก็คลายความโกรธความโลภความหลงมันก็คลายหมดใช่ไหมมันก็ว่างใจมันก็ว่างใช่ไหมใจก็สว่างใช่ไหมนั่งดูมันเห็นความเป็นจริงใช่ไหมเห็นกิเลสนั่งเห็นกิเลสของเราใช่ไหมตลอดเวลาเลยเวลามันจะไปทางโลกโอ้เอาอีกแล้วแกไปเอาอีกแล้วหากิเลสแล้วอยากได้นู่นได้นี่อยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากเห็นความโกรธเห็นความโลภเห็นความหลงเห็นตัณหาของเราไหมนั่งดูมันตลอดเวลาเลยโอ้มันเป็นอย่างนี้มันเบาบางลงไหมนะเวลาเราประพฤติปฏิบัตินี่ทำไปจนมันคลายหมดเห็นไหมกิเลสตัณหาอุปาทานนี่ตัวปัญญาทั้งนั้นเลยไหมเป็นปัญญาละเป็นปัญญาเกิดปัญญาขึ้นเห็นไปจนถึงว่าไอ้รูปไอ้นามนี่นะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมดเห็นไหมไม่มีอะไรเลยไอ้รูปไอ้นามนี่มันมีเราที่ไหนมีรูปกับนามไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมดเห็นไอ้รูปไอ้นามนี่โอ้มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็นะมันทำให้เราตกนรกทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดทำให้เราร้องห่มร้องไห้ติดคุกติดตารางก็ได้แล้วนะทำให้เราทุกข์อยู่นี่เวียนว่ายตายเกิดอยู่กับทุกข์เนี่ยก็เพราะว่าเราไปยึดมันนั่นเองไงแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่หลักเห็นว่ามันอันตรายมากเลยว่ามันทำให้เราตกนรกได้นะทำให้เราทุกข์ได้เห็นรูปนามนี่มันน่ากลัวมากเห็นไหมเราเริ่มจะคลายการยึดมั่นต้องเห็นแบบนี้ถึงจะคลายมันไม่แบกไม่หามมันและเริ่มวางจากมันได้เห็นรูปนามนี่มันปรุงแต่งตลอดเวลาเลยโอ้โหเห็นไหมดูว่ารูปนามนี่มันปรุงแต่งเนี่ยปัญญามันจะเกิดขึ้นเห็นรูปนามทำน้องให้มากๆเห็นมากๆทำให้มากๆมันก็เนี่ยกิเลสมันจะลงหัดขึ้นปัญญามันเกิดกิเลสก็สลัดไปตัณหาก็สลัดไปอะไรก็สลัดไปเห็นไหมวิปัสสนาญาณตัวญาณมันเกิดรู้รูปนามก็จะญาณโสรสมันเกิดจากการที่เราเข้าไปเห็นความเป็นจริงแล้วก็เห็นว่ามันเป็นแค่เพียงธาตุดินน้ำลมไฟเป็นธาตุวิญญาณเห็นเป็นรูปเห็นเป็นนามนะมันไปทำมาเนี่ยมันก็เกิดมันรู้ไปหมดรู้ไปถึง3โลกเลยเห็นความเป็นจริงโอ้ไอ้รู้จากสัตว์โลกเขาอยู่กันอย่างนี้นี่เองใช่ไหมนี่คือรู้บนโลกนี้โอ้เขาอยู่กันอย่างนี้สัตว์โลกมนุษย์ก็อยู่กันอย่างนี้เป็นอย่างนี้นี่เองนะมี
มีเวรมีกรรมมีนิสัยการเกิดมาก็ไม่เหมือนกันมีสุขมีทุกข์บ้างบางคนก็รวยมาบางคนก็จนมาบางคนก็พิการโอ้ก็เป็นอย่างนี้มีเวรมีกรรมกันมานะเป็นอย่างนี้นี่เองสัตว์นะโลกและมนุษย์นี่โลกนะอยู่บนโลกนี่เป็นอย่างนี้รู้ไปถึงนรกโอ้สัตว์นรกก็เป็นอย่างนี้เองทำเวรทำกรรมมาทำนู่นทำนี่มาไกลนะคนขี้โกรธก็จะเป็นอะไรคนโลภก็จะเป็นอะไรเกิดไปเป็นอะไรอยู่ในนรกนู่นเห็นไหมก็เห็นความเป็นจริงโอ้รู้ไปถึงนรกแล้วโลกนรกโลกปัจจุบันรู้ไปถึงสวรรค์โอ้ทำดีเนี่ยคนทำดีจะเกิดเป็นไอ้นู่นไอ้นี่นั่นไหมรู้ไปถึงสวรรค์เลยไหมโอ้เราทำดีไหมเราเริ่มรู้อย่างนี้ไหมจากอวิชชาที่เราไม่รู้เรื่องอะไรไหมบอกเข้ามาประพฤติปฏิบัติเราเริ่มรู้เลยเริ่มรู้อดีตเริ่มรู้ว่าจะไปจะทำยังไงไปสวรรค์จะทำยังไงจะอยู่ทำอะไรมาถึงจะอยู่บนโลกใบนี้จะทำอะไรไปถึงจะไปสู่นรกเห็นไหมรู้ไปถึงสามโลกเลยเห็นไหมเนี่ยไอ้ตัวรู้เนี่ยตัวสำคัญนะตัวรู้เนี่ยตัวอวิชชาที่มันเข้าบังครอบงำเราเรารู้เรื่องว่าอวิชชาเนี่ยนะเราไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุแห่งทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติที่จะดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ปัจจุบันเห็นไหมเราไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทธรรมที่เป็นเครื่องลึงรัดเราไว้เห็นไหมธรรมที่เป็นเครื่องเห็นไหมปฏิจจสมุปบาทนะไม่รู้จักสังขารไม่รู้จักเวทนาไม่รู้จักรูปนามไม่รู้จักวิญญาณไม่รู้จักอายตนะไม่รู้จักผัสสะไม่รู้จักเวทนาไม่รู้จักตัณหาอุปาทานไม่รู้จักภพไม่รู้จักชาติเห็นไหมไม่รู้เนี่ยเขาเรียกธรรมที่มันเป็นเครื่องลึงรัดเราไว้เราไม่รู้จักพวกนี้เราก็มึนอยู่อย่างเงี้ยเราก็อึนละพอเรามาปฏิบัติแล้วเราเริ่มเห็นความเป็นจริงมีสติมีสมาธิครึ่งอยู่ในฌานของเราตลอดเวลาใช่ไหมอยู่ในฌานอยู่เป็นเอกกตาลมนะอยู่ในฌานอุเบกขาลมตรงนั้นเห็นพอได้ฌานแล้วได้ญาณแล้วมันก็นิ่งสงบอยู่ไม่ฟุ้งซ่านแล้วไม่ฟุ้งนะไม่แล้วเริ่มนิ่งสงบอยู่กับญาณเข้าญาณตลอดเวลาเข้าฌานตลอดเวลาเห็นไหมไม่ใช่เข้าญาณเข้าฌานตลอดเวลาอยู่กับฌานนิ่งสว่างโล่งนิ่งสงบเห็นไหมพอเข้าใจนะพอเข้าใจนะมันจะนิดเดียวจะหลุดได้จะนิดเดียวเองที่เราหลุดไม่ได้ก็ถ้าหลุดได้นี่นะโอ้โหไปโลดเลยแล้วคนจะหลุดได้กับนักปฏิบัติของเรานะเพิ่มความศรัทธาให้ตัวเองพอศรัทธาแล้วมันก็จะเกิดความเพียรขึ้นใช่ไหมอินทรีย์เราเมื่อมีศรัทธาแล้วมีความเพียรเมื่อมีความเพียรแล้วเพียรทำสติใช่ไหมเพียรให้มีสติเกิดเพียรให้เกิดสมาธิเพียรให้เกิดปัญญานี่อินทรีย์ห้านะอินทรีย์ห้าทำให้มันเข้มแข็งใช่ไหมให้เกิดพละขึ้นมาเข้มแข็งขึ้นศรัทธาวิริยะนะสติสมาธิปัญญาเกิดทำตรงนี้ขึ้นมานี่คือทางนะทางสายเอกไหมทางสายเอกถ่ายความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างน้อยๆก็การใช้ชีวิตเราก็เป็นเรารู้จักใช้ชีวิตไปตามธรรมชาติอย่าไปฝืนมันพอดีพอเพียงเนี่ยนะพอดีพอเพียงในหลวงสอนให้เราพอดีพอเพียงทำมาได้เท่าไหร่ก็ยินดีรู้จักใช้รู้จักบริหารถ้าเราไม่รู้จักใช้ไม่รู้จักบริหารลาภยศของเรามาทำมาเท่าไหร่ก็เที่ยวเล่นกินหมดเที่ยวเล่นกินหมดถ้าเรารู้จักพอเพียงตามสถานะของเราตามถ้ารวยก็ค่อยไปใช้ถ้าไม่รวยเราก็ไม่เดือดร้อนประชาชนก็ไม่เป็นหนี้เป็นสินอยู่ยังมีความสุขถ้าเราทุกวันนี้เราเป็นหนี้ก่อนกันชอบเป็นหนี้ก่อนเป็นหนี้แล้วก็ไปตะเกียกตะกายหากันตะเกียกตะกายหามาใช้หนี้มาผ่อนนะมันก็มีแต่ทุกข์มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นนะเอาละพอรู้ทางไหมรู้เนาะพอเห็นลางๆนะงั้นอุตส่าห์เข้ามานั่งเข้ามาปฏิบัติถ้าเราไม่เห็น
ไม่เห็นอะไรเลยไม่รู้อะไรเลยมันก็จะมืดมนก็มันจะถอยง่ายศรัทธามันก็จะไม่เกิดกับเราศรัทธานี่ตัวสำคัญเห็นไหมถ้าเราเกิดศรัทธาแล้วเนี่ยแล้วก็เกิดรู้ทางแบบนี้มาจ้างให้เราเลิกเราก็ไม่เลิกเอาไปแสนหนึ่งนะไม่ต้องเข้าวัดแล้วไม่ต้องมาปฏิบัติเราก็ไม่เอานะพอเราเห็นไอ้นี่มันมากกว่ามันเป็นลาภเนี่ยมันเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่มองไม่เห็นเป็นทรัพย์ที่โอ้มหาศาลนะเป็นทรัพย์ที่ติดตัวเราไปชาตินี้ชาติหน้าเลยไหมไปสวรรค์ไปอะไรนู่นไหมไอ้ทรัพย์อย่างทางโลกนี่มันเป็นทรัพย์เดี๋ยวก็หมดทรัพย์ที่หาทุกข์ให้เราอีกเดี๋ยวก็ไปเที่ยวไปเล่นไปกินหมดเนาะแต่อริยทรัพย์นี่เป็นทรัพย์ที่อยู่กับเราชาตินี้ชาติหน้าไปทุกชาติทุกชาตินะอยู่ชาติอยากจะสวยอยากจะหล่ออยากจะรวยอยากจะดีนะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะเอาละมีอะไรไหมล่ะพอเข้าใจเนาะเดี๋ยวหลวงพ่อเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวหลวงพ่อสามารถนะพ่อสามารถก็มาขึ้นมาใครจะมีอะไรจะถามสงสัยอะไรก็ถามได้นะถามหลวงพ่อสามารถก็ได้ถามอาตมาก็ได้ยังมีเวลาอีก10นาทีนะนี่ไงใช่ป่ะใช่นะงั้นตั้งแต่แรกแล้วที่กล่าวมะที่กล่าวบอกว่านี่แหละเรานี่แหละคือเขาควายนั่นแหละไม่ใช่อะไรคือผู้ที่จะเป็นคนที่มีบุญนะมีบุญที่มาพืชปฏิบัติกันอย่างเงี้ยเป็นมีบุญมากถ้าเปรียบเหมือนพระเจ้าเปรียบเหมือนเขาควายเขาควายกับขนควายบอกว่าในตัวควายเนี่ยผู้ที่จะสำเร็จได้หรือผู้ที่จะไม่ตกนรกนะหรือจะสำเร็จคือเขาควายดังนั้นในขนควายก็คือไปหมดเลยไปทางต่ำหมดเลยคือขนควายนั่นจะสังเกตได้ว่าเขาควายมีสองในตัวควายมีสองเท่านั้นแต่ขนควายนี่มีเป็นแสนๆในตัวมีเป็นแสนเป็นล้านดังนั้นคนเนี่ยเปรียบเหมือนคนประมาณร้อยหนึ่งหรือล้านคนเนี่ยจะสำเร็จหรือจะไปทางที่สำเร็จได้มีแค่สองมีแค่สองแล้วก็พวกเราเนี่ยถ้าเปรียบเหมือนนะพวกเราเนี่ยเห็นไหมสังเกตดูถ้าเราอยู่ข้างนอกคนที่เขาไม่เข้าวัดเข้าวาพูดไงก็ไม่เข้าวัดเข้าวาเขาจะไม่เห็นเขาจะไม่ได้ประพฤติปฏิบัติแบบนี้นะเขาก็จะวิ่งมัวแต่วิ่งหาลาภหายศกันอยู่นะแต่พวกเราเข้ามาเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัตินะเป็นผู้มาเลิกมาละมาวางนะมาสลัดทิ้งทุกอย่างเนี่ยพวกนี้แหละที่จะสำเร็จได้เป็นผู้เจริญเป็นผู้ประเสริฐนะก็ดีใจยังมีคนนั่งอยู่อะไรอยู่ฟังอยู่แล้วมีอาจจะมีวิทยุฟังนะเขาก็มาไม่ได้เขาก็ฟังวิทยุกันนั่นนะก็เมื่อได้ฟังแล้วก็เกิดปัญญานะเกิดปัญญาขึ้นแล้วก็เกิดศรัทธาในพระศาสนาขึ้นว่าศาสนาเราเนี่ยไม่ใช่มีไว้ให้อ้างว่าข้าศาสนาพุทธนะข้าศาสนาพุทธนะต้องเป็นศาสนาแห่งชาตินะต้องอย่างนั้นแต่ไม่เคยปฏิบัติไม่เคยรู้เรื่องอะไรนะต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้แต่ไม่เคยแต่ถ้ามารู้แบบนี้นี่แหละคือชาวพุทธที่แท้จริงนะต้องรู้ธรรมะเห็นธรรมะและปฏิบัติธรรมะและก็ได้ผลจากธรรมะจึงจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงนะเดินถูกทางเดินให้แล้วก็ยังมีอีกนะยังมีบางทีก็เข้ามาเนี่ยเข้าวัดก็วามาเนี่ยเข้ามาหลายปีเป็น10ปีก็มี20ปีก็มีแต่เข้ามาแล้วก็ถอยออกไปทำงานไม่ปฏิบัติแล้วไม่สวดมนต์แล้วนะไม่แล้วก็มีเห็นไหมก็ยังโดนใช่ไหมก็ยังโดนเข้าไปที่ไปจับงานแล้วจับงานแล้วก็ไม่เอาแล้วไม่ออกแล้วจับงานแล้วก็เป็นเรื่องลาภเรื่องยศอีกแล้วเห็นไหมงานก็เข้าวัดมาแล้วอยู่ในวัดแล้วใช่ไหมก็ต้อง
รู้จักปฏิบัตินะรู้จักปฏิบัติภาวนารักษาศีลของเราไว้นะเป็นผู้ไม่ถอยละอยู่ละฉันไม่ถอยละมีความศรัทธาละเห็นไหมศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฉันศรัทธาในศีลละศีลไม่ใช่ของศักดิ์สิทธิ์เป็นของที่ทำให้กายฉันดีวาจาฉันดีนะฉันศรัทธาไม่เปลี่ยนแปลงแล้วฉันไม่แบกไม่หามขันห้าแล้วฉันเห็นขันห้าเป็นของทุกข์ฉันไม่เอาแล้วนี่วางได้สามอย่างนี้นะโสดาบันแล้วนะเป็นโสดาบันแล้วเป็นโสดาบันแล้วถ้าไม่ติดสุขไม่ติดทุกข์ด้วยไม่ติดอามแล้วก็เป็นสกิทาคามีแล้วเบาบางไปถ้าอนาคามีก็ไม่เอาแล้วไม่ติดเลยปฏิบัติได้แล้วไม่ติดในทุกข์ในสุขไม่ติดแล้วว่างเห็นมันเป็นไปตามธรรมเหตุตามปัจจัยของมันไม่จะไปไหนก็มันจะสุขไม่ว่ามันจะทุกข์ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะสุขไม่ว่าจะทุกข์ไม่ว่าอยู่อย่างนี้นะไม่มีเห็นไหมเนี่ยนี่คือสังโยชน์สิบตัดสังโยชน์สิบได้ใช่ไหมก็เป็นพระอรหันต์เลยเห็นไหมเป็นพระอรหันต์ไม่ยึดติดไม่ติดในกามคลายจากกามราคะปฏิฆะไม่มีมานะไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนทำลายอวิชชาได้แล้วไม่ลังเลไม่สงสัยไม่ฟุ้งซ่านเห็นไหมไม่มีตัวตนแล้วก็อวิชชาหมดไปแล้วมีแต่วิชชาโอ้นี่ใช่เห็นไหมเห็นไหมบอกพูดตั้งแต่ทางนรกเห็นไหมขึ้นมาเราทางโลกพูดถึงสวรรค์แล้วนี่สามโลกแล้วไปพูดไปสามโลกเลยเนอะเนอะจะไปโลกไหนกันอีกอะเนอะพอปฏิบัติแล้วมันได้นะมันรู้เองอ่ะมันรู้เองมันออกมาจากกายนะออกจากกายจากใจเรานี่ทั้งหมดกายเราเป็นนี้ใจเราเป็นนี้กายคนนั้นก็เป็นนี้ใจแล้วก็เป็นเขาก็เป็นนี้กายนั่นก็ตายพวกต่างประเทศมันก็เป็นนี้เป็นนี้มันต่างคนที่ต่างแต่ที่อยู่ที่อาศัยมันอากาศมันเป็นอย่างนี้นิสัยก็ต้องเป็นนี้ก็ต้องทำมาหากินอย่างนี้เนอะเขาอยู่ทะเลทรายเขาไม่มีน้ำก็ต้องมีนิสัยอย่างนี้ใจคอเขาอยู่ที่ไหนเขาก็เป็นอย่างนี้รู้จะรู้ไปเองหมามันก็ต้องเป็นอย่างนี้แมวมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ของมันหมามันไม่รู้อ่ะมันก็หวงที่มันหวงที่กินหวงที่อยู่มันก็ต้องป้องกันตัวมันก็ต้องกัดต้องเห่าต้องอะไรใช่ไหมไม่ต้องไปทะเลาะกันไปตีกันเพราะหมาแมวแมวมันก็ต้องเป็นอย่างนี้นกก็เป็นอย่างนี้ปลาก็เป็นอย่างนี้เต่าก็เป็นอย่างนี้แล้วกระลงกระลอกมันก็เป็นของมันอย่างนี้แหละนะรู้มันรู้ไปเองมันก็มาจากขันห้าแต่ขันตัวไอ้นั่นมันอ่อนไปหน่อยตัววิญญาณนะตัววิญญาณมันอ่อนไปหน่อยตัวจิตนะมันไม่ครบ5ขันธ์มันไม่ครบ5ขันธ์บางตัวมันอ่อนไปหน่อยแต่ตัวเราสิมนุษย์นี่ดิมนุษย์นี่รู้ดีรู้ชั่วรู้หมดสามารถทำดีก็ได้ทำไม่ดีก็ได้ใช่มั้ยรู้หมดแต่กลับไม่ค่อยทำกันใช่มั้ยกลับไม่ค่อยทำกับโดนสังคมโดนอะไรตัวเนี้ยครอบงำไปแล้วก็ไปออกไปทำชั่วกันหมดนะไปทำเอาละบอกเข้าใจนะเอาไหลเอาละแล้วไปละไปดีกว่าเนอะเดี๋ยวอยู่ต่ออีกเอาละอยู่เนี่ยนะบอกเข้าใจนะเนอะนี่เทพบุตรเทพธิดานางฟ้าเดี๋ยวรอนางฟ้าเดี๋ยวเที่ยงคืนนางฟ้ามาแล้วนางฟ้ามาเทวดามาร่วมฟังกับเราแล้วนะเดี๋ยวมึงไปนะหรืออยากจะไปก็แล้วเนอะข้ามมันได้ข้ามนิวรณ์ได้ข้ามฝึกมันดูมันนะรับพรนะอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจนเต็มที่จันโทปรณโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีขอให้มีความเจริญในธรรมมีดวงตามีปัญญาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมและไม่ถอยออกจากธรรมะด้วยเธอ